อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกับอัคระในการทำคลิปต่อไปครับสวัสดีชาวอัคระ Channel ครับคลิปนี้เนี่ยเรามาพูดถึงการเดินทางของเหล่า Guardians of the Galaxy ที่เกิดขึ้นในจักรวาล MCU รวมถึงไทม์ไลน์ต่างๆของพวกเขาตั้งแต่ที่แฟนๆ MCU ได้รู้จักพวกเขามานั่นเองนะครับถือได้ว่าเหล่า Guardians of the Galaxy ทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวละครที่ไม่ได้เกิดมาจากความนิยมกระแสหลักที่ดูแล้วเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ยากมากที่กลุ่มตัวละครพวกนี้จะได้รับความนิยมนะครับแต่จากการที่ตัวละครพวกเขาเหล่านี้มารวมกันเนี่ยความลงตัวรวมถึงความสามารถของผู้กำกับอย่างเจมส์กันก็ดันให้กลุ่มของ Guardians of the Galaxy นี้เป็นเหล่าฮีโร่ที่ได้รับความนิยมและก็ทรงพลังเป็นที่รู้จักเช็คเช่นเดียวกับกลุ่มของ Avengers เลยก็ว่าได้ซึ่งอัครก็จะมาเล่าถึงการเดินทางของพวกเขาแล้วก็ไทม์ไลน์ต่างๆที่เกิดขึ้นก่อนที่เราจะไปรับชม Guardians of the Galaxy Volume 3ในวันที่3พฤษภาคมที่โรงภาพยนตร์ในบ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปทบทวนถึงประวัติความเป็นมาของพวกเขาอัครก็มีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนำครับใครที่ชอบดูหนังแล้วก็ซีรีส์จากทาง Netflixและอยากดูแบบพรีเมียมอัครแนะนำ Netflix Premium ครับจากทีมงานของ NF Theater ซึ่งก็สามารถสมัครได้ในราคาเพียง129บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทมีทั้งหนังแล้วก็ซีรีส์ให้รับชมมากกว่า 10,000 เรื่องคอหนังอย่างเราไม่ควรพลาดครับโดยเฉพาะซีรีส์ไทยเกาหลีรายการทีวีโชว์สารคดีอนิเมะสุดมันก็มีให้รับชมครบทุกแนวรองรับทุกแพลตฟอร์มและก็ทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาโดยประวัติการดูก็ไม่หายมีแอดมินดูแลเราตลอดอายุการใช้งานแล้วก็สามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาผูกมัดมาคนเดียวก็สมัครได้ไม่ต้องหารกับเพื่อนอีกแล้วพิเศษเลยตอนนี้สำหรับคนที่บอกว่ามาจากช่องอัคระ Channel นะครับลุ้นรับเงิน 10,000 บาททุกสิ้นเดือนหากใครสนใจสามารถคลิกลิงก์ที่ด้านล่างหรือสแกน QR Code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอได้เลยครับอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับทาง NF Theater นะครับเรื่องราวของเหล่า Guardians นั้นเริ่มกันที่ปี1988ในช่วงนั้นเนี่ยปีเตอร์ควิลเป็นเด็กหนุ่มวัย8ขวบที่โดนลักพาตัวโดยกลุ่มของ Ravenger นะครับแน่นอนว่าตอนนั้นเนี่ยยอนดูเป็นหัวหน้ากลุ่ม Ravengerยอนดูได้รับคำสั่งมาจากพ่อของปีเตอร์นั่นก็คืออีโก้ที่เขาก็คือสิ่งมีชีวิตเผ่าพันธุ์ซีเรเชียลชนิดหนึ่งการว่าจ้างของอีโก้ในการลักพาตัวปีเตอร์ถือว่าเป็นแผนหนึ่งที่อีโก้ที่วางเอาไว้นะครับและแน่นอนว่าหลังจากที่ปีเตอร์โดนลักพาตัวได้ไม่นานแม่ของปีเตอร์ที่กำลังต่อสู้กับโรคมะเร็งร้ายก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาซึ่งการที่แม่ของปีเตอร์เป็นโรคมะเร็งนั้นเนี่ยคือหนึ่งในแผนการของอีโก้ที่เขาได้ฝังเมล็ดรากของตัวเขาไปยังดาวดวงต่างๆนะครับเพื่อเป้าหมายของการค้นหาชีวิตที่สมบูรณ์แบบของอีโก้นั่นก็คือการถ่าย DNA ของตัวเขาไปยังสิ่งมีชีวิตเผ่าพันธุ์อื่นเพื่อให้ตัวเขาเนี่ยมีพลังมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเมื่ออีโก้มีพลังมากพอจากการที่เขาได้ฝัง DNA เอาไว้มีความสัมพันธ์กับผู้หญิงบนดาวเคราะห์ต่างๆมากมายซึ่งก็จะทำให้แผนการในการขยายร่างของเขาประสบความสำเร็จนั่นเองครับถึงแม้ว่าการว่าจ้างของอีโก้ให้กลุ่มลาเวนเจอร์ไปลักพาตัวปีเตอร์นั้นจะขัดต่อเจตนารมณ์ของเหล่าลาเวนเจอร์ก็ตามนะครับแต่ปีเตอร์คือผลพวงจากสิ่งมีชีวิตรายเดียวที่สามารถมีพลังเข้ากับยีนของซีเลเชียลได้อีโก้ก็ได้ใส่เนื้อร้ายไว้ในร่างกายของแม่ของปีเตอร์จนทำให้แม่ของเขาเสียชีวิตจากโรคมะเร็งรายนี้นั่นเองนะครับหลังจากนั้น26ปีต่อมาปีเตอร์ตัดสินใจทิ้งกลุ่มราเวนเจอร์และก็ได้ไปผจญภัยในดาวต่างๆซึ่งแน่นอนว่าภารกิจที่เราได้เห็นนั่นก็คือการที่ปีเตอร์ไปขโมยลูกออฟจากดาวมอร์แรกนะตอนนั้นเนี่ยเราไม่รู้ว่าออฟมีพลังเป็น Power Stone นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในมณีทั้ง6ของ Infinity Stone ที่เป็นที่ต้องการของธานอสโดยณตอนนั้นเนี่ยโรแนนก็เป็นผู้ตามล่าลูกออฟนี้อยู่ด้วยเช่นกันเมื่อโรแนนได้เบาะแสของการที่ปีเตอร์มาที่ดาวมอร์แรกเขาก็ส่งลูกน้องคนหนึ่งนะครับที่เป็นชาวครีเนี่ยมาที่ดาวนี้เช่นเดียวกันซึ่งในฉากนั้นก็ทำให้เราได้รู้ว่าปีเตอร์มีฉายาว่าสตาร์โหลดตามที่เขาได้ตั้งขึ้นมาเองนั่นเองครับเดี๋ยวจะมีอีกชื่อนึงน่าจะรู้จักสตาร์โหลดและแน่นอนว่าลูกน้องของโรแนนคนนี้คือตัวละครที่ชื่อว่าโครัสหนึ่งในสมาชิกของสตาร์ฟอร์ดที่เป็นกองกำลังทหารของชาวครีที่เคยทำงานร่วมกับกัปตันมาร์เวลนั่นเองนะครับหลังจากที่สตาร์โหลดได้ลูกออฟมาแล้วนะครับเขาก็มุ่งหน้าตรงไปที่ดาวแซนดราซึ่งดาวแซนดราก็คือดาวเมืองหลวงของจักรวรรดิโนวาแน่นอนว่าปีเตอร์ควิลนำลูกออฟไปให้กับโบรกเกอร์นั่นเองนะครับในขณะนั้นเนี่ยโรแนนมีเป้าหมายที่จะทำลายดาวแซนดรานะครับเพราะว่าเขาไม่พอใจในสัญญาสงบศึกแล้วโรแนนเองก็สัญญาว่าจะเอาลูกออฟนี้ไปให้กับธานอสดังนั้นเขาจึงให้กาโมราครับไปทำภารกิจแย่งชิงลูกออฟที่ดาวแซนดรานั่นเองและนี่ก็คือที่มาที่ทำให้กาโมรากับปีเตอร์
ได้พบกันครั้งแรกครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ที่กามอร่าและสตาร์ลอร์ดแย่งชิงลูกออฟที่ดาวแซนดรากันเนี่ยซึ่งในขณะนั้นเจ้าร็อกเก็ตและก็กรูตก็อยู่ที่นั่นครับความวุ่นวายเกิดขึ้นจนพวกเขาถูกควบคุมตัวไปขังคุกเอาไว้ซึ่งก็คือคุกคลายที่เป็นที่จองจำของนักโทษโดยกลุ่มของโนวาคอปเป็นผู้ควบคุมนะครับซึ่งเหตุการณ์ในคุกนั้นเนี่ยก็ทำให้สตาร์ลอร์ดกามอร่าร็อกเก็ตและก็เจ้ากรูตร่วมมือกับแดรกในแผนที่จะส่งมอบลูกออฟให้กับเดอะคอลเลกเตอร์ซึ่งก็ทำให้กามอร่าเปลี่ยนใจและก็ทรยศต่อธานอสณเวลานั้นแน่นอนว่าเมื่อพวกเขาแหกคุกออกมาได้สำเร็จพวกเขาทั้งหมดก็มุ่งหน้าไปที่ดาวโนแวร์ครับเพื่อไปเจอกับเดอะคอลเลกเตอร์แล้วก็ได้ทราบว่าลูกออฟที่แท้จริงนั้นคือพาวเวอร์สโตนอัญมณีสุดล้ำค่าที่ธานอสต้องการมันอยู่ในขณะนั้นนั่นเองครับในขณะนั้นเนี่ยยอนดูและกลุ่มของราเวนเจอร์ก็ตามมาแน่นอนว่าณตอนนั้นเนี่ยโรแนนเหมือนจะหักหลังธานอสที่เขาเนี่ยตัดสินใจในการอ้างสิทธิ์ Power Stone แล้วก็พิชิตดาวแซนด้าโดยไม่มีธานอสณตอนนั้นนะครับซึ่งก็ทำให้เรื่องราวของ Guardians of the Galaxy ภาคแรกจบลงด้วยการที่ Star-Lord และกลุ่มของเพื่อนๆของเขาเนี่ยสามารถรวมตัวกันเพื่อเอาชนะโรแนนได้สำเร็จโดยใช้พลังของ Power Stone ในการทำลายเขาในครั้งนี้ครับแน่นอนว่านี่คือจุดกำเนิดในการก่อเกิดกลุ่ม Guardians of the Galaxy ขึ้นมานะครับและหลังจากนั้นกลุ่มของพวกเขาก็เป็นทีมที่ร่วมผจญภัยกันมาตั้งแต่ณตอนนั้นจากนั้นครับเหตุการณ์ก็คล่อมในช่วงปี2014ยาวไปถึงปี2015กลุ่มของ Guardian แนนไปที่ดาวเซอร์เวเรียนครับซึ่งก็เป็นช่วงตอนเริ่มต้นของ Guardian of the Galaxy Volume 2หลังจากเหตุการณ์ณตอนนั้นเนี่ยกลุ่ม Guardian ก็ถูกไล่ล่าโดยกองกำลังของดาวเซอร์เวเรียนมากมายจนทำให้ราชินีอาอิชาผู้นำของชาวเซอร์เวเรียนนั้นโกรธแค้นเหล่าการเดียนมากๆเธอจึงสร้างมนุษย์สังเคราะห์ขึ้นมาที่มีชื่อว่าอดัมที่กำลังฟูมฟักอยู่ในรังไหมสีทองนะครับและแน่นอนว่าอดัมวอร์ล็อกจะมาโลดแล่นให้เราได้เห็นอย่างเต็มๆใน Guardians of the Galaxy Volume 3นี้นั่นเองเรื่องราวดำเนินต่อมาหลังจากที่เหล่าการเดียนลงจอดที่ดาวเบอร์เฮิร์ตเหล่าการเดียนก็ได้เผชิญหน้ากับชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าอีโก้นะครับที่เขาบอกว่าเขาคือพ่อของปีเตอร์จากนั้นเหล่าการเดียนทั้งหมดเจอกับเมนทิสครับเผ่าพันธุ์ต่างดาวที่เธอนั้นสามารถมีพลังควบคุมจิตใจและอารมณ์ได้นะครับซึ่งอีกฝากฝั่งหนึ่งเนี่ยร็อกเก็ตและกรูตกำลังซ่อมยานของเหล่าการเดียนที่เสียอยู่ซึ่งก็มีเนบูล่าติดตามมาด้วยครับณตอนนั้นเนี่ยเนบูล่ายังเป็นที่ไม่ไว้ใจของกลุ่มการเดียนนะครับในขณะเดียวกันครับกลุ่มของราเวนเจอร์ก็มาจับตัวเจ้าร็อกเก็ตกับกรูตไปซึ่งยอนดูเนี่ยก็โดนกลุ่มของราเวนเจอร์หักหลังซึ่งในที่สุดแล้วเนี่ยยอนดูร็อกเก็ตและก็เจ้ากรูตก็เป็นอิสระจากกลุ่มราเวนเจอร์ที่หักหลังเขามานะครับโดยแคทลินเองก็เป็นผู้อยู่เบื้องหลังของการต่อต้านกลุ่มก่อการกบฏกับยอนดูนั่นเองถือว่าแคทลินนั้นเนี่ยมีความจงรักภักดีต่อยอนดูเป็นอย่างมากหลังจากนั้นเนี่ยยอนดูก็เล่าเรื่องของอีโก้กับปีเตอร์ให้กับร็อกเก็ตและก็กรูตฟังครับซึ่งเมื่อร็อกเก็ตได้รู้ถึงแผนการร้ายของอีโก้ก็ทำให้พวกเขามุ่งหน้าไปที่ดาวของอีโก้ทันทีเพื่อไปช่วยสตาร์ลอร์ดหลังจากที่อีโก้นั้นได้โน้มน้าวปีเตอร์ในแผนการของเขาต่างๆมากมายแต่เมื่อปีเตอร์รู้ความจริงว่าอีโก้นั้นเนี่ยไม่ได้มีเจตนาดีเลยครับซึ่งปีเตอร์สามารถดึงสติกลับมาอย่างทันทีเมื่อรู้ว่าอีโก้นั้นปล่อยเนื้อร้ายมะเร็งเข้าสู่ร่างกายแม่ของเขาแกเป็นคนที่ฆ่าแม่ฉันข้าคิดหัวแทบแตกเลือกร่างที่จะเข้ากับเจ้าได้ดีที่สุดในขณะที่สตาร์ลอร์ดสละพลังของตัวเองเพื่อเอาชนะอีโก้นะครับยอนดูก็สละชีวิตของตัวเองเพื่อช่วยปีเตอร์จนนำให้สตาร์ลอร์ดรู้ซึ้งถึงความรักที่ยอนดูมีให้เขามาโดยตลอดครับจากนั้นเรื่องราวก็เดินทางไปยังปี2018ในเหตุการณ์ของ Avengers Infinity War นะครับเหล่าการ์เดียนเนี่ยกำลังเดินทางอยู่บนอวกาศเขาก็ได้ไปพบกับซอร์ที่เขากำลังลอยตัวสลบอยู่กลางอวกาศจากเหตุการณ์ที่ธานอสโจมตียานของชาวแอสการ์ดเมื่อร่างของตอร์ปะทะไปที่ยานของเหล่าการ์เดียนนะครับก็ทำให้เหล่าการ์เดียนนั้นนำซอร์เข้ามาในยานหลังจากนั้นครับซอร์ก็ได้ไปทำภารกิจสร้างอาวุธสตรอมเบเกอร์กับบล็อกเก็ตและก็เจ้ากรูตนะครับก็ได้เดินทางไปที่ดาวนิดาวาเลียส่วนกลุ่มคนที่เหลือไม่ว่าจะเป็นสตาร์ลอร์ดกาโมราแดร็กเมนทิสพวกเขาก็เผชิญหน้ากับธานอสที่ดาวโนแวร์ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยกามอร่าก็โดนธานอสนำตัวไปที่ดาวเวอร์เมียเพื่อไปสังเวยให้ธานอสได้รับโซลสโตนกลับมานั่นเองครับจากนั้นกลุ่มคนที่เหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นสตาร์ลอร์ดแดร็กเมนทิส
และเนบิวล่าเนี่ยก็ได้ไปร่วมกับไอรอนแมนและก็ด็อกเตอร์สเตรนจ์รวมถึงสไปเดอร์แมนที่ดาวไททันเพื่อต่อสู้กับธานอสในการที่จะแย่งชิงไทม์สโตนครับซึ่งในระหว่างนั้นเนี่ยร็อกเก็ตกับเจ้ากรูทที่ไปช่วยต่อสร้างขวานสตรอมเบเกอร์หลังจากที่สร้างขวานได้สำเร็จแล้วเนี่ยทั้ง3คนก็มุ่งหน้าไปที่วากันดาซึ่งอีกฝากฝั่งนึงเนี่ยธานอสก็สามารถแย่งชิงไทม์สโตนมาได้แล้วก็เดินทางมาที่วากันดาเพื่อมาเอาไมล์สโตนนั่นเองนะครับซึ่งในขณะนั้นเนี่ยเหล่าอเวนเจอร์พยายามปกป้องวิชั่นที่มีไมล์สโตนอยู่ที่กลางหน้าผากของเขาเพื่อไม่ให้ธานอสแย่งชิงมันได้นะครับแต่อย่างไรแล้วก็ไม่สามารถต้านทานธานอสได้และแน่นอนว่าธานอสก็สามารถคว้าไมล์สโตนมาอยู่ที่ถุงมืออินฟินิตี้การ์เล็ตได้สำเร็จและเมื่อธานอสได้อินฟินิตี้สโตนครบทั้งหมดแล้วเนี่ยเขาก็ดีดนิ้วลบสิ่งมีชีวิตครึ่งจักรวาลให้หายไปในทันทีนั่นเองครับแน่นอนว่ากลุ่มกาเดียนเกือบทั้งหมดนะครับถูกสลายกลายเป็นฝุ่นหายไปเหลือเพียงแต่เจ้าร็อกเก็ตกับเนบิวล่าที่เป็นแก๊งกาเดียนที่เหลืออยู่หลังจากเหตุการณ์ Infinity War นั่นเองซึ่งแน่นอนว่าเนบิวล่ากับไอรอนแมนก็เคว้งคว้างอยู่ในอวกาศ2คนโดยภายหลังเนี่ยกัปตันมาร์เวลก็ได้มาช่วยพวกเขากลับมายังโลกครับส่วนเจ้าร็อกเก็ตก็ติดอยู่บนโลกหลังจากเหตุการณ์ของวากานดาณตอนนั้นเนี่ยเหล่าอเวนเจอร์บนโลกก็พยายามวางแผนที่จะนำมณีจากธานอสกลับคืนมาแต่หลังจากที่เหล่าอเวนเจอร์ได้ไปพบกับธานอสในวัยเกษียณที่สวนของเขาเนี่ยก็ทำให้เราได้รู้ว่ามณีทั้งหมดนะครับถูกธานอสทำลายไปเมื่อไม่นานมานี้เองครับนั่นจึงทำให้ตอนนั้นสังหารธานอสในขณะนั้นอย่างเลือดเย็นหลังจากที่เรื่องราวของ Avengers Endgame ได้ดำเนินต่อไปนะครับตั้งแต่ปี2018เป็นเวลา5ปีต่อมาจนเวลานั้นอยู่ในปี2023เจ้าร็อกเก็ตและก็เนบิวล่าเนี่ยก็ได้ทำงานร่วมกับเหล่า Avengers เพื่อวางแผนการย้อนเวลาไปเอามณีกลับไปยังเวลาปัจจุบันเพื่อมีเป้าหมายที่จะทำให้ทุกคนที่หายไปนั้นกลับคืนมาเหมือนเดิมนะครับแน่นอนว่ากลุ่มของเหล่า Avengers ที่มีเนบิวล่า War Machine Hawkeye และก็นาตาชาโรมานอฟเนี่ยย้อนเวลามาที่ปี2014มาที่ดาวมอร์แรกเพื่อไปเอา Power Stone จากนั้นนาตาชาและควินบาร์ตันก็ได้ทิ้งวอร์แมชชีนกับเนบิวล่าไว้ที่ดาวมอร์แรกครับโดยที่พวกเขาเนี่ยมุ่งหน้าต่อไปที่ดาวเวอร์เมียเพื่อไปเอาโซลสโตนในขณะนั้นครับจิตใจของเนบิวล่าสามารถติดต่อกับเนบิวล่าในปี2014ได้ครับทำให้ธานอสในปี2014รู้แผนการของเหล่าอเวนเจอร์ทั้งหมดจึงเป็นเหตุที่ทำให้เหล่าธานอสในปี2014ยกกองทัพทั้งหมดมาโจมตีเหล่าอเวนเจอร์บนโลกนั่นเองครับซึ่งแน่นอนว่ากามอร่าในปี2014ก็มาด้วยนี่จึงเป็นเหตุที่ทำให้สตาร์ลอร์ดได้พบกับกามอร่าอีกครั้งนึงแต่กามอร่ายังไม่สามารถจำสตาร์ลอร์ดได้เนื่องจากว่ากามอร่าในปี2014นั้นยังไม่เคยพบเจอกับสตาร์ลอร์ดมาก่อนนั่นเองและหลังจากที่จบเรื่องราว Avengers Endgame เนี่ยก็ทำให้กามอร่าหายตัวไปอย่างลึกลับเลยนะครับและแน่นอนว่าเราจะได้เห็นเธออีกครั้งนึงใน Guardians of the Galaxy Volume 3นี้เราต้องมาดูกันต่อไปว่าความสัมพันธ์ของสตาร์ลอร์ดและกามอร่าในเวอร์ชันปี2014ความรักของพวกเขาจะกลับมาเหมือนเดิมหรือไม่จากนั้นครับเรื่องราวก็เกิดขึ้นในช่วงปี2023ยาวไปจนถึงปี2024นะครับหลังจากเหตุการณ์ใน Avengers Endgame เนี่ยตัวก็ได้เดินทางไปพร้อมกับเหล่ากาเดียนเพื่อไปค้นหาตัวเองต่อไปในจักรวาลซึ่งก็ทำให้เหล่ากาเดียนนั้นช่วยตัวต่อสู้ในช่วงแรกของหนังเรื่องตัว Love and Thunder นั่นเองนะครับและหลังจากนั้นตัวกับแก๊งกาเดียนก็ได้แยกทางกันจากนั้นครับการเดินทางของเหล่ากาเดียนเนี่ยเดินทางมาถึงช่วงปี2025ที่ณเวลานั้นใกล้ถึงช่วงเวลาวันคริสต์มาสเหล่ากาเดียนเนี่ยก็ได้ไปซื้อดาวโนเวร์ต่อจากเดอะคอลเลกเตอร์นะครับและพวกเขาก็มีความคิดที่อยากจะเซอร์ไพรส์สตาร์ลอร์ดโดยการเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสที่ดาวโนเวร์ไปเลยแต่เพื่อให้มีอะไรพิเศษมากกว่านั้นครับพวกเขาอยากจะเซอร์ไพรส์สตาร์ลอร์ดโดยการนำบุคคลที่สตาร์ลอร์ดยกย่องแล้วก็พูดถึงนั่นก็คือเควินเบคอนแน่นอนว่าสตาร์ลอร์ดเนี่ยเคยดูหนังของเควินเบคอนเมื่อตอนเขายังเป็นเด็กครับและหลังจากที่เขาได้กลายมาเป็นสตาร์ลอร์ดอยู่กับเหล่ากาเดียนเนี่ยเขาก็ชอบพูดถึงเควินเบคอนให้กับแก๊งกาเดียนฟังจนทำให้เหล่ากาเดียนคิดว่าเควินเบคอนคือฮีโร่ในดวงใจของสตาร์ลอร์ดมีตำนานเกี่ยวกับคนแบบคุณชื่อเรื่องฟุตลูสในเรื่องมียอดวีรบุรุษชื่อเควินเบคอนสะใจเราเหมือนกับเควินเบคอนทีมยอดมนุษย์ของโลกแบบเควินเบคอนเหรอดังนั้นเนี่ยแดร็กกับเมนทิสจึงไม่รอช้ามุ่งหน้าไปยังโลกเพื่อไปตามตัวเควินเบคอนเอามาเป็นของขวัญวันคริสต์มาสมาให้สตาร์ลอร์ดได้เซอร์ไพรส์นั่นเองครับเรื่องราวในปี2025นี้นะครับเกิดขึ้นจากหนังตอนพิเศษอย่าง
The Guardian of the Galaxy Holiday Special นั่นเองช่วงท้ายของเรื่องราวเนี่ยทำให้เราได้รู้ว่าเมนทิสนั้นเป็นพี่น้องร่วมพ่อเดียวกันกับ Star-Lord นั่นเองครับพูดง่ายๆก็คือเมนทิสเป็นลูกของอีโก้เช่นเดียวกับ Star-Lord พ่อของเจ้าปีเตอร์เขาเป็นพ่อข้าเหมือนกันเดี๋ยวงั้นเราก็พี่น้องกันสินี่คือสุดยอดของขวัญคริสต์มาสที่เคยได้นั่นจึงทำให้ Star-Lord ได้รู้ว่าของขวัญที่ดีที่สุดในวันคริสต์มาสในปีนี้เนี่ยก็คือการที่รู้ว่าเมนทิสเป็นพี่น้องร่วมกับเขานั่นเองเอาเป็นว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้นะครับคือการสรุปการเดินทางคร่าวๆของเหล่า Guardian of the Galaxy ครับซึ่งถ้าใครเนี่ยอยากจะไปรื้อฟื้นความทรงจำก่อนที่จะไปชม Guardian of the Galaxy Volume 3ก็สามารถไปรับชมหนังเรื่อง Guardian ภาคแรก Guardian of the Galaxy Volume 1Volume 2รวมถึงซีรีส์ I Am Groot ด้วยนะครับนอกจากนี้ครับก็เป็น Avengers Infinity War แล้วก็ Avengers Endgame รวมถึงหนังตอนพิเศษอย่าง Guardian of the Galaxy Holiday Special ถือว่าเป็นการทำการบ้านก่อนเราจะไปรับชม Guardian of the Galaxy Volume 3ในวันที่3พฤษภาคมนี้ Guardian ภาค3นี้เป็นหนังส่งท้ายของเหล่าGuardianทั้งหมดซึ่งอักราก็ได้วิเคราะห์ตัวอย่างของหนังเรื่องนี้รวมถึงข่าวคราวของหนังเรื่องนี้ไว้ในหลายๆคลิปมากมายสามารถไปตามดูได้ที่เพลย์ลิสต์ของ Guardian of the Galaxy รวมถึงเพลย์ลิสต์อื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องกับหนังเรื่องนี้นั่นเองครับก่อนจบคลิปนี้ไปก็อย่าลืมโปรโมชั่นดีๆที่อักรามาแนะนำถ้าใครสนใจที่จะชม Netflix ราคาถูกอย่าลืมแอดไลน์ในการสมัครชม Netflix Premiumกับทางทีมงาน NF Theater ที่อัครก็ได้แปะลิงก์ไว้ที่ description ด้านล่างนั่นเองครับหรือจะสแกน QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยครับยังไงแล้วใครมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับเหล่า Guardian สามารถมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยครับถ้าอัครพูดอะไรผิดไปหรือนำเสนออะไรที่ผิดไปก็ต้องขออภัยมาณที่นี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการรับชมเรื่องราวดีๆจากช่องของเราพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับขอบคุณอย่างสุดซึ้งสำหรับผู้สนับสนุนช่องของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นคุณชานนลิมาวรารัตน์คุณ DJ ภูมิ Official คูณ2คุณ XXI Legacy คุณ1234 T-Rex คุณอัตพลตอ W คุณทริยาจันทร์คุณอัฟแฟนวามาคุณอรชุนชมกลิ่นคุณกรูไมคอนคุณปฏิพันธ์เกตพดุงคุณแต้สอนกีตาร์คุณเด็กกะปิคุณฟาดุลคาเดคุณอินดัตฟาคุณดูรักแร้โอเคคุณชยัน2520คุณโจนัคครินคุณยังกำไมดีกิคุณณวันทรพรางกูลคุณนัทอีทีและก็คุณโนวันนี้ครับ